ที่4เมืองจังหวัดสงขลานะครับซึ่งย้อนไปตั้งแต่ปี2553จนถึงปีมีการระเบิด1เหตุการณ์แล้วก็ก่อกวน1เหตุการณ์ส่วนปี55เนี่ยเขาย้อนยุคแล้วลงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยต่อมาเมื่อวันที่21นะครับ21ปีนะครับเดินทางไปซุกไว้ในร้านค้านะครับในเขตเทศบาลคำถามก็คือก่อกวนนะครับสัญลักษณ์ก็คือเหมือนเดิมนั่นคือการวางระเบิดเดิมต่อไปครับต่อมานะครับ3มกราคม53นะครับเป็นการนะครับแล้วก็ปี2516นะครับก็คือเกิดระเบิด1ครั้งแล้วก็ก่อกวน1ครั้งในการที่ต้อนเช่นกันนะครับที่นี่เดียวกันนะครับต่อไปครับสำหรับเหตุสุดท้ายก่อน10และหลัง10ในปีประมาณ53ยิงในพื้นที่ของอำเภอเทพานะครับแล้วก็ปล้นรถยนต์ของย้อนดูในปีของประมาณ57ก่อน10และหลัง10เนี่ยไม่มีเหตุต้องใส่นะครับบริเวณร้านออประเสริฐนะครับในที่ตำบลอำเภอสะบ้าย้อยนะครับแต่ก็ไม่มีของเป็นหลงนะครับลักษณะนั้นนะครับก็ตั้งเวลาไว้แล้วก็ใครทราบเรื่องว่าเมื่อปี56ก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นการที่ไม่เกี่ยวกับอาดใหญ่แล้วก็เมืองสงขลาแล้วก็สะเดานะครับต่อไปครับก็พ่นสีบนถนนในพื้นที่หมู่5บ้านตา8นะครับเกิดการพิเศษร่วมเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีการยิงปะทะของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมานะครับทำใหแล้วก็เป็นลักษณะของถ้าไม่ใช่ระเบิดโดยตรงก็เป็นการวางระเบิดเดิมด้วยการตั้งเหตุที่เห็นถึงกายบัตรในส่วนของหน่วยกิจสงขลาตั้งแต่ตุลา57ประการที่แจ้งของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับซึ่ง